หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ได้เปิดใจผ่านรายการหนึ่งหลังอดีตภรรยาติ๊กบิ๊กบราเธอร์ออกมายอมรับผิดทำครอบครัวพังเพราะติดพนันว่าที่ผ่านมาลูกสาวอยู่ในความดูแลของตนเองตลอดพร้อมยังบอกอีกว่าตั้งใจปรับปรุงตัวเป็นคนใหม่เพื่อลูกโอกาสกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันแบบสามีภรรยาน่าจะยากแต่ยังมีหน้าที่สำคัญคือความเป็นพ่อเป็นแม่ต้องทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดส่วนเหตุผลที่หย่าเพราะบัตร ATM หายจึงไปแจ้งความธนาคารบอกว่าเป็นคนใกล้ชิดนำไปกดแล้วพอเช็คจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเส้นทางการเงินไปถึงการพนันออนไลน์ตำรวจบอกว่าเรื่องนี้เป็นความผิดทางพรบ.คอมพิวเตอร์ตนเองเลยถอนฟ้องได้ขอร้องให้ติ๊กแก้ไขและปรับปรุงตัวที่ผ่านมามีหนี้เท่าไหร่พยายามเคลียร์ให้ตามกำลังที่จะช่วยได้รู้เรื่องหนี้สินของติ๊กตั้งแต่ก่อนแต่งงานแต่ไม่ทราบว่าติดการพนันตอนไหนซึ่งเมื่อทราบก็บอกให้หยุดนอกจากนี้หนุ่มสอนรามยังเผยอีกว่าให้อภัยให้โอกาสแต่ติ๊กต้องไปปรับปรุงตัวและแก้ไขเพราะการกระทำแบบนั้นคนรักเขาไม่ทำกันการที่ฝ่ายหญิงขโมยของเอาทองลูกไปขายแล้วจะให้ตนเองเดินต่อไปอย่างไรแต่เชื่อว่าติ๊กกำลังแก้ไขตัวเองขอระยะเวลาหนึ่งในการเจอลูกตอนนี้ยังไม่สมควรจนกว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ